สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่4เดือนกรกฎาคมนะครับบางจุดครับทองคำถามว่ากลับไปเป็นหน้าบายแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ถามสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยดูจากลักษณะความสัมพันธ์ตลาดดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นขยับปรับตัวลงทิ่มโลใหม่แล้วยิวพันธบัตร10ปีนั้นทำลายโครงสร้างเทรนขาบายของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนั่นถือว่าเป็นการยืนยันเลยว่าราคาทองคำนั้นได้กลับมาเป็นหน้าบายตามความสัมพันธ์ทางด้านพื้นฐานแล้วด้วยประกอบกับนะครับนั่งจุดกับในเรื่องของตัวความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยอย่าง Fed Watch 2ของทาง CB Group นั้นบอกกับเราว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับคุณครับความเป็นไปได้ที่ Fed นั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับผมมันดีขึ้นมาเกือบจะ 70% แล้วซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขความคาดหวังการลดดอกเบี้ยที่มากกว่า1วันก่อนหน้าและก็ในสัปดาห์ที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นความสัมพันธ์ข่าวสารกลับมาหนุนนำทองคำหน้าบายแบบเต็มรูปแบบเลยในตอนนี้แต่ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะพูดคุยถึงหลักทางด้านเทคนิคคนที่เขาติดเซลล์เนี่ยเขาก็จะอยากรู้ว่าถ้ามันย่อลงมาถึงจุดไหนเหรอคุณครับหน้าเซลล์อย่างเราเนี่ยจะได้มีโอกาสในการลุ้นครับทุกท่านโซนสีน้ำเงินด้านล่างคือตัวเลข 2,348 กับ 2,340.92 เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของทองคำหน้าบายหมายความว่าทองคำหน้าบายนะครับถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาคนที่ไม่มีของยังไงเขากดบายกันแน่ๆแบบ 100% เลยในโซนสีน้ำเงินตรงนี้ครับนักลงทุนครับและถ้ามันยังลงอีกจนหลุด2 3 4 0ลงไปได้นั่นแหละแปลว่าขาเซลล์นั้นจะเริ่มกลับมามีลุ้นแล้วครับทุกท่านแสดงว่าในวันนี้ถ้ามันไม่ได้ลงไปถึงโซนเงินด้านล่างนี่คือยังไงมันก็ไม่กลับไปเป็นหน้าเซลล์ใช่ไหมคุณถูกต้องเข้าใจแบบนั้นเลยง่ายๆเลยครับนักทุนครับเพราะถ้าลงจนทำลายโครงสร้างเทรนขาบายไม่ได้มันก็ไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้หรอกครับอันนี้คือความเข้าใจทางด้านเทคนิคก่อนนะดังนั้นสรุปกับขาบายแบบนี้ว่าถ้านักทุนอยากจะบายทองคำนะครับตอนนี้พื้นฐานเนี่ยให้การสนับสนุนตัวใหม่มาไปที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบายตรงไหนย่อแล้วก็บายได้เลยครับบริเวณแถวๆด้านบนตรงนี้ถ้าใจเย็นๆหน่อยก็รอโซนน้ำเงินด้านล่างก็ได้2348ถึง 2340.92 ระยะความห่างชั้นเนี่ยมันมีไม่ถึง 1,000 จุดผมก็จะให้เอาไว้นะครับแต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยเขาก็รอไม่ได้เหมือนที่ผมบอกนะครับเขาก็ใจร้อนและถ้าคนใจร้อนก็อย่างที่บอกแล้วยืนยันหน้าเถื่อนให้แล้วรอย่อระบายตรงไหนก็ได้ด้านบนนะครับไม่ติดส่วนเป้าในการทำกำไรนั้นถ้าราคาสามารถยืนเหนือ 2,362 ไปได้เขาจะสามารถขึ้นได้ถึงประมาณ 2,370 ก่อน70ก่อนนะครับอันดับแรกนะผมไม่ได้ตีแนวเส้นตรง 2,370 ให้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแนวต้านที่สำคัญอะไรมากมายแต่ทีนี้ถ้าสมมติราคายังดีตัวแล้วก็ขึ้นต่อเป้าที่ผมเล็งเอาไว้จริงๆคือราคา2378ถึง2388ครับนั่งถึงครับบริเวณด้านบนแถวนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือแผนขาบายที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับนั่งถึงครับเมื่อขาบายเข้าใจตรงกันแล้วกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับทีนี้มาดูขาเซลล์กันบ้างดีกว่าขาบายใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากเลยมาดูขาเซลล์กันประเด็นที่หลายคนต้องการคำตอบขาเซลล์ถามว่าตอนนี้ทองกลับมาเป็นหน้าบายแล้วใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับทุกท่านว่ามันเป็นหน้าบายโดยคำว่าหน้าบายไม่ได้เกิดจากคำที่ผมพูดด้วยความชอบแต่ยิว10ปีเบรกโครงสร้างเทรนขาบายของตัวเองแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นขยับปรับตัวทิ่มลงมาทำโลใหม่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า2ปัจจัยตัวนี้มันหนุนนำทองคำหน้าบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นขาเซลล์ต้องคุยกันแบบนี้ว่าอย่างพี่นักทุนเมื่อกี้นี้ครับพิมมานะพี่สุภตราบอกว่าตกใจเลยครับคุณปาบอกทอไปหน้าบายแล้วเพิ่งจะกดเซลล์ไปตรง59ราคาเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยครับ59เป็นราคาเซลล์ที่โอเคเลยนะเพราะว่าเป็นการเซลล์ที่สูงผมจะไม่ค่อยกังวลใจเลยครับไม่ว่านักทุนอาจจะกดเซลไปแบบตอนเช้าตรู่เลยก็ได้นะ 2,350 นะบางคนก็มีเซลแถวๆนี้เยอะนะครับ2,350ถามว่ามันจะมีโอกาสในการย่อตัวไหมเมื่อกี้นี้ผมพูดหนุนนำหน้าบายถูกไหมครับแต่ผมก็จะบอกกับนักทุนเลยว่ามันมีโอกาสในการย่อตัวอยู่นะผมถึงบอกไงว่าขาบายถ้าไม่ได้ใจร้อนเกินไปก็ไม่ต้องรีบมากเพราะว่าทองมันจะมีลุ้นในการย่อตัวอยู่ครับการเบรกโครงสร้างใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นการเบรกครั้งแรกราคาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนตัวใหม่
แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการพักฐานมันมักจะมีการย่อตัวแล้วก็ย้อนกลับลงมาทดสอบที่โซนแนวรับครับนักทุนยิ่งวันนี้เป็นวันอินดิเพนเดย์ของสหรัฐอเมริกาแปลว่าตลาดอเมริกาในคืนนี้วอลุ่มมันจะไม่ค่อยสูงครับดังนั้นทองคำหน้าบายเนี่ยเขาจะรู้กันแล้วว่าถ้าเป้าหมายไม่ไว้พุ่งชนจริงบริเวณโซนแถวนี้ผมขึ้นไปยังไงเนี่ยก็คงไม่น่าจะผ่านครับดังนั้นการปรับตัวการพักฐานควรจะเกิดขึ้นในบริเวณโซนแถวๆตรงนี้ผมถึงไม่ค่อยกังวลใจกับคนที่ติดเซลล์อยู่บริเวณด้านล่างแต่คำว่าไม่กังวลใจกับคนที่ติดเซลล์เนี่ยคือเป็นคนที่มีไม้เซลล์สูงกว่า 2,348 ขึ้นมาเท่านั้นนะครับถ้าไม้เซลล์ต่ำกว่านั้นเช่น 2,340 2,320 2,300 ถ้วนทองคำยังย่อไม่ถึงนะต้องพูดตรงไปตรงมาถ้าไม่มีข่าวคือย่อไม่ถึงแต่ถ้าเกินโซนตรงนี้ขึ้นมายังมีโอกาสลุ้นในการย่อได้ถามว่าถ้านอกเหนือจากการปรับฐานแล้วคุณคิดว่าทำไมมันถึงจะต้องมีการย่อตัวด้วยคะเราวัดจากตัวไซเคิลครับโดยใช้ตัวของฟิโบในการวัดจากโลตรงนี้ขึ้นมาถึงยอดเก่าของเขาบริเวณโซนแถวนี้ครับ 2,338 หลังจากนั้นนะครับก็วัดจากฐานของการสร้างโลขึ้นไปอีกยอดหนึ่งนั่นทุกจะสังเกตเห็นว่ามันเป๊ะมากๆคือมันมาตกที่ตัวเลข 2,362.76 เลยนี่เขาเรียกกันว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเป็นไซเคิลครับชุดหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวตีให้นักทุนดูนะอันนี้ตรงนี้โซนน้ำเงินตรงนี้ด้านล่างที่ผมกำลังตีเรียกว่าเป็นโซนการเทรดชุดหนึ่งพอราคาเบรกปุ๊บเราก็จะย้ายนะครับตัวฟิโบเนี่ยขึ้นมานะครับวัดไปอีก 100% จนถึงเลขสูงด้านบนสังเกตเห็นอะไรไหมครับมันตรงกันมากๆเลยทุกท่านเห็นไหมนี่บริเวณแถวนี้ค่อนข้างที่จะมีระยะใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าราคาทองคำนะครับถ้ากำลังมันไม่ได้มากเพียงพอเลยเนี่ยถ้าขึ้นเกินกว่านี้เดี๋ยวมันจะเริ่มทำการปรับฐานแล้วครับนักทุนครับคุณคาดแล้วมันคือมันจะจบแค่แบบ2ไซเคิลเหรออันนี้คือไซเคิล1พอขึ้นไซเคิล2ก็จบแล้วก็ปรับฐานย่อลงมาแล้วครับจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะวิ่งได้แบบว่า3ไซเคิลเลยนักทุนครับอุ๊ย3ไซเคิลเลยเหรอครับนั่นแปลว่ามันอาจจะขึ้นต่ออีกเซตนึงเหรอครับก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ถ้าทองได้วิ่งเป็น3ไซเคิลเมื่อไหร่เขาสามารถขึ้นได้ 2,378 ถึง 88 ครับดังนั้นขาเซลล์ผมถึงได้บอกไงครับว่าลุ้นในการย่อตัวได้แต่มันจะไม่ลงลึกให้หรอกครับเนื่องจากว่าตัวยิวกับตัวดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มมีการฟอร์มตัวเป็นเทรนด์ขาลงในระยะสั้นๆแล้วโอ้แล้วแบบนี้นี่พี่ควรจะทำยังไงดีอะคะถ้าติดเซลล์ไม่ลึกยังไม่ได้ออกไม้แก้นะแต่ถ้าติดเซลล์ลึกเดี๋ยวนักลงทุนต้องออกไม้แก้ครับโดยหลักในการออกไม้แก้จะมีหลักในการดูแบบนี้ถ้าใจร้อนออกไม้แก้เลยเฉลี่ยไม้ขึ้นไปเนี่ยได้ตั้งแต่ 2,370 ไปจนถึง 88 แต่ว่าระยะความห่างชั้นมันคือ 1,800 จุดผมละกังวลใจว่าถ้านักทุนเซลล์เฉลี่ย 1,800 จุดเนี่ยอาจจะ MM ไม่ดีมากพอและพอร์ตอาจจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นก็เลยให้ไว้2ทางเลือกถ้าคนที่พอร์ตใหญ่ MM ดีการเฉลี่ยไม้เซลล์เพื่อลุ้นในการย่อตัวสามารถออกได้ตั้งแต่ 2,370 ขึ้นไปเลยครับจนถึง 2,388 แต่ใครก็ตามที่คิดว่าพอร์ตพี่เล็กอันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าพอร์ตเล็กเนี่ยสิ่งที่ควรทำอันดับแรกเลยข้อที่1ไม่ควรแก้ไม้นะครับควรแบ่งคัดตัดขาดทุนอันนี้ผมพูดชัดเลยนะแต่บางคนเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าเขาตัดสินใจลำบากครับที่จะคัดไม้เพราะว่าถ้าเขาอยากจะคัดไม้นี่เขาคงจะคัดลอสไปนานแล้วล่ะแต่เขาอยากจะถือและสู้ถ้านักลงทุนอยากจะถือและสู้จริงๆผมคงมีโซนเล็กคอมเมนต์ในการออกไม้แค่โซนน้ำเงินด้านบนครับ 1,000 จุดระยะนี้2378ถึง2388แต่นักลงทุนก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ากว่าเราจะออกไม้แก้โซนแถวนี้ได้แปลว่าเราจะโดนลากจากบริเวณกราฟปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอย่างต่ำๆเลยประมาณ 1,000 ถึง 2,000 จุดครับนักทุนรับกับความเสี่ยงกันได้ใช่มั้ยถ้ารับได้ใช้แผนนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ารับไม่ได้การแบ่งคัดตัดขาดทุนนั้นยังถือว่าเป็นทางเลือกในการแก้ไม้ที่ดีที่สุดอยู่ครับมันจะแก้ไม้ยังไงคุณผมตัดขาดทุนไปทุกท่านครับบางครั้งเวลาที่เราทำธุรกิจพลาดไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการยอมรับผลที่มันจะตามมานี่คือสิ่งที่เราควรจะทำจริงๆครับยกตัวอย่างผมเองเวลาที่เทรดผิดพลาดอย่างเมื่อวานนี้ผมเทรดหน้าบายได้กำไรกับนักลงทุนในไลฟ์ไปนะครับในตอนเทรดกับ XM ตอน 2 ทุ่มแต่ผมก็มีไม้เซลล์เหมือนกันที่ไปเข้าไว้ในห้องซิกก่อนที่จะไปกดเทรดหน้าบาย
แล้วเป็นไงคุณไมค์เซลก็โดน SL ครับตามระเบียบเลยการตั้ง SL หรือต่อให้เราไม่ตั้งแต่เรามีจุดในใจว่าถ้ามันวิ่งเกิน10เหรียญ20เหรียญเนี่ยผมยอมแล้วล่ะถ้าทำตามนั้นได้นะครับนักลงทุนผมบอกได้คำเดียวเลยว่าพอร์ตของเราเงินทุนของเรานั้นมันจะอยู่กับเราต่อไปครับทุกท่านนักลงทุนอย่าไปหลงกลนะครับตลาดนะผมเคยบอกกับนักลงทุนก่อนหน้านี้พูดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วว่าตลาดเมื่ออยู่ในโหมดของการไซด์เวย์หลังจากนั้นไม่นานมันจะตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าการขาดทุนครั้งใหญ่ของเทรดเดอร์ไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งและราคาได้ทำการเลือกหน้าแล้วคนที่เคยเห็นหน้าเซลล์ก่อนหน้านี้เขาจะมีความคิดว่าเดี๋ยวกราฟขึ้นมันก็ต้องลงคุณเพราะว่ามันมีการปลูกฝังพฤติกรรมกราฟมาหลายครั้งแล้วทีนี้เขาลากขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่ายังมีบางคนเนี่ยติดเซลล์อยู่แถวนี้หรือเปล่านั่นจุดครับตลาดชอบมากนะชอบให้ถูกลากแล้วก็สู้เหมือนประมาณว่าออกหลอดเพิ่มเรื่อยๆดังนั้นถ้าวันนี้เราไหวตัวทันเราไม่หลงกลเขาวันหน้านักลงทุนจะรอดครับต้องบอกกับทุกท่านเลยว่าอย่าได้ทำผิดพลาดเหมือนผมในอดีตเพราะผมเคยเป็นเหมือนที่ผมพูดมาแล้วและสุดท้ายมันก็จบไม่สวยเลยสักครั้งหนึ่งครับนักทุนนี่คือการสรุปประเด็นทองคำของเรานะครับนักทุนนะขาเซลล์ถ้าเข้าใจตรงกันช่วยพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากเลยครับสำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลข1นักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน 12:00 นจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักลงทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นำไปเทรดต่อในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักลงทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม